ไปกันต่อครับข่าวต่อไปครับโอ้โหอันนี้เป็นขวัญใจพี่ตุ๊กกี้นะเรื่องราวของคู่รักคู่นี้ครับมาราธอน10ปีครับคุณโบเบญจวรรณกับคุณก๊อตจิรายุล่าสุดอย่างที่บอกข้ามผ่าน10ปีเรียบร้อยพี่ตุ๊กกี้จะบอกว่าในเรื่องราวของอาถรรพ์คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ไม่ต้องถามถึงเรื่องนี้เลยเขาอยู่กันแบบเพื่อนแบบแฟนแบบคนรักแบบคนซัพพอร์ตกันร่วมมาก็10ปีแล้วงานนี้หลายคนบอกเลยว่าไม่แต่งงานเหรอไม่คิดจะแต่งงานเลยเหรอไม่คิดเลยคุยเรื่องนี้กันหรือไม่เรายังไม่เจอก๊อตจิรายุนะเราถามน้องโบก่อนเลยน้องโบคุณก๊อตเขาถามเรื่องแต่งงานเคยคุยกันไหมถามเลยค่ะเชิญค่ะเชิญครับคุณโบคือครบรอบ10ปีอันนี้คือเขาก็เซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้ช่อใหญ่มากอันนี้คือเซอร์ไพรส์จริงเพราะว่าแบบเราคิดไปแล้วแหละว่าต้องมีเหรอแหละแต่ไม่คิดว่าจะมาเบอร์นี้ไม่ได้รู้สึกว่า10ปีเลยอ่ะมันเร็วมากเนี่ยคือทุกอย่างมันผ่านไปจนแบบเรางงเลยว่าแบบฮะปีที่แล้วทำอะไรมันทุกอย่างมันผ่านไปไวมากจนปีนี้มาครบรอบ10ปีก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเบื่อเนี่ยบอกว่าเราก็ยังเสมอต้นเสมอปลายค่ะมันเป็นอะไรที่ฟูลฟิลนะมันฟูลอ่ะคือต่อให้เราไม่ได้เจอกันเพราะว่าพูดตรงๆโบก็เจอกันน้อยมากเอาจริงอ่ะโบเป็นคนที่ไม่หึงหวงเลยนะคือโบไม่ได้เป็นสายเช็คอ่ะไม่อยากจะแบบคุณไปไหนอยู่ไหนทำอะไรเพราะโบไม่ชอบเหมือนกันแล้วเราไม่ได้นี้ล่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบถ้าไม่อะไรอย่างเงี้ยคือโบค่อนข้างชิลตรงนี้คือถ้าเราไม่มีความมั่นใจกับมั่นคงในความรู้สึกของเรากับเขาตรงเนี้ยโบว่านานแล้วยากนานแล้วจริงยืนยันด้วยคำแบบสัตย์จริงเลยเพราะว่าการคบหาดูใจกันน่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะแบ่งปันพื้นที่ของตัวเองให้เขาด้วยหรือไม่ก้าวก่ายพื้นที่ส่วนตัวสเปซของเขาเนี่ยมันจะอยู่กันได้ยืดพี่คู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากๆคู่ชีวิตของเขาชีวิตของเราและชีวิตของเราใช่3เรื่อง3ราวนะถูกต้องพี่วุฒิเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนะครับค่ะ